ในการถ่ายทำใช้โปรแกรมใช้ Mac Pro Book ที่น้องไก่ได้ถวายประจำออฟฟิศของปัจจีราจันทร์ก็ใช้ผลิตสื่อธรรมะใช้ผลิตสื่อที่จะสร้างสรรค์เทคโนโลยีนั้นไม่ดีไม่ชั่วคือจะเราใช้ถ้าเราใช้ในเรื่องดีมีสาระก็เกิดคุณค่าประโยชน์และใช้ในเรื่องไม่ดีก็ไม่ดีนะเกิดโทษเกิดทุกข์แก่ผู้อื่นแต่ตัวเองฉะนั้นเทคโนโลยีหรืออะไรก็แต่เราใช้ให้เป็นประโยชน์เหมือนกับเงินทองเงินทองถ้าเราใช้เป็นมันก็เกิดคุณเกิดค่าถ้าเราใช้ไม่เป็นก็เกิดโทษมีดก็เหมือนกันมีดที่เรามีอยู่ถ้าเอาไปทำประโยชน์ปาดผลไม้ทำผักอับอาหารให้เป็นประโยชน์แต่ถ้าเราเอาไปฟันเอาไปทำร้ายคนอื่นมันก็เป็นโทษฉะนั้นทั้งหลายสิ่งเราใช้ด้วยการมีสติด้วยการมีเจตนาเป็นที่ตั้งถ้าเจตนาดีสิ่งแวดล้อมสิ่งของที่เรามีที่เราใช้ก็จะเป็นเรื่องดีมีสาระมีประโยชน์ในทางตรงกันข้ามถ้าหากใช้ไม่เป็นสาระก็เกิดโทษฉะนั้นต้องเลือกใช้นะเขาเรียกว่าใช้ของให้ถูกกับงานใช้คนให้กับถูกกับงานวางของให้คู่กับที่นะก็จะเกิดสาระเกิดคุณค่าเป็นการรู้จักเหตุผลตนประมาณและการบุคคลอันนี้คือเป็นการเบื้องหลังการทำทดสอบนะขอบันทึกแล้วก็ขออนุโมทนากับน้องไก่แล้วก็ญาติโยมที่มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาวัดวาพระศาสนาแล้วก็ขอคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ทำจงเป็นพระปัจเจกแล้วท่านทั้งหลายมีความสุขเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกคนทุกท่านขอเจริญพร